สวัสดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเพ็ญประไพนะคะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะซึ่งได้นำน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดจากขมิ้นนะคะมาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อว่าโคคูมีนทานก่อนอาหารครั้งละ2เม็ดวันละ2เวลาก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนอาหารเย็นหรือว่าจะเป็นก่อนนอนก็ได้ค่ะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรชั้นเลิศของภาคใต้ซึ่งบ้านเราก็เป็นแหล่งที่ปลูกขมิ้นกันเยอะซึ่งขมิ้นมันก็มีสรรพคุณที่เป็นเลิศตั้งแต่รักษาโรคกระเพาะนะคะกดไหลย้อนต้านมะเร็งต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลซึ่งสารที่สำคัญก็คือสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ที่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ส่วนน้ำมันมะพร้าวก็คือตัวทำละลายจากธรรมชาติเป็นไขมันที่ดีจำเป็นสำหรับสมองนะคะซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็คือโครงสร้างของกรดไขมันนะคะขนาดโซ่ปานกลางนะคะพอกินขมิ้นเข้าไปน้ำมันมะพร้าวมันก็จะช่วยนำพาสารสกัดจากขมิ้นเข้าไปสู่ร่างกายมันสามารถดูดซึมแล้วก็ย่อยได้ง่ายออกฤทธิ์ได้เร็วด้วยดังนั้นเราก็เอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะมาสกัดสารจากขมิ้นให้ไปอยู่ในน้ำมันมะพร้าวเราก็จะได้น้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดจากขมิ้นนะคะสามารถที่จะติดต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ที่สถินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะ